บริษัทไทยบ้านแจ่มจำกัดเสนอรายการ CEO Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Talk วันนี้มีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างไปตามชมกันค่ะช่วงเปิดโลก CEOช่วงโยชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวช่วงตื่นตื่นตื่นพบกับดร.เจสุภาเบนซองหล่อช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยมาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.ดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHzแค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500กลับมากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนช่วงเปิดโลก CEO ข้อเรียกร้องของเราจุดยืนของเราที่เรามากันในวันนี้และจะมากันต่อไป 1. หยุดคุกคามประชาชน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  2. หยุดสภาหยุดสภาหยุดสภาสามล่างรัฐธรรมนูญใหม่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 ผมขออยู่2-3ข้อ1ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซะ2สว250คนเอาออกไป3ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยว่าใครเป็นใครเรามีจุดยืนอีก2จุดยืนจุดยืนที่1ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่เอารัฐประหารเพื่อพ้อกันไม่เอาเลยนะพูดให้ดังไปถึงหูนายกนะยังมีจุดยืนเหลืออีกข้อขอฝากไปดักคอทัพการเมืองทัพงูเห่าหลายๆพรรคจงอยู่ข้างประชาชนอย่าคิดจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติจำไว้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งเห็นรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่โดนเด็กถอนงอกมากที่สุดวันนี้อาจจะไม่ได้พูดปัญหาของคนงานมากมายนักแต่ที่สำคัญผู้ใช้แรงงานจะประกาศเข้าร่วมกับขบวนการนักศึกษาในวันที่16ที่อนุสรณ์สถานสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้คือคำประกาศนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
จะมีการนำแรงงานนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะประเมินได้นะฮะว่าจำนวนมากน้อยแค่ไหนเข้ามาร่วมชุมนุมใหญ่นะครับกับกลุ่มม็อบเยาวชนปลดแอกซึ่งก็ต่อมามีการยกระดับเป็นกลุ่มประชาชนปลดแอกมีการชุมนุมใหญ่กันในวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็คือดูจากปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะฮะเราคงจะไม่อยากเห็นนะฮะเหตุการณ์ความรุนแรงความวุ่นวายเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับมีการคาดการณ์กันไว้เมื่อวานนี้เองเดิมทีเนี่ยเป็นควันหลงจากเวทีเมื่อวันที่10สิงหาคมซึ่งมีประเด็นดราม่ามากมายนะครับตามมาหลังจากที่ธรรมศาสตร์เขามีการจัดแฮชแท็กธรรมศาสตร์จะไม่ทนนะครับมีการอภิปรายนะครับมีการกล่าวปราศัยบนเวทีของม็อบนี่นะฮะค่อนข้างที่จะหมิ่นเมกับในหลากหลายเรื่องราวนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะจนกระทั่งนำมาซึ่งความไม่สบายอกสบายใจของผู้คนในสังคมอีกกลุ่มหนึ่งจนในขณะเดียวกันนี่นะครับรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลนะฮะต้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊กในช่วงเช้ารุ่งขึ้นนะครับก็คือประมาณ2นาฬิกานะครับบอกว่าไม่ค่อยสบายใจนะฮะเนื่องจากว่าท่านเองดูแลเรื่องของการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็ต้องบอกนะครับบอกว่าหมิ่นเมกับสิ่งที่มีการพูดคุยกันในข้อตกลงเบื้องต้นแล้วก็หมิ่นเมกับในเรื่องของข้อเรียกร้อง3ข้อหลักๆอย่างที่เมื่อสักครู่ได้ชมคลิปไปนะครับวันนี้ครับล่าสุดสักครู่นี้เองนะฮะผมเช็คข่าว353รวมทั้งอาจารย์แล้วก็นักวิชาการได้ออกมาแถลงนะครับเป็นจุดยืนย้ำนะครับทุกมหาวิทยาลัยต้องเป็นพื้นที่ของการตั้งคำถามและหาทางออกร่วมกันที่สำคัญคือห้ามใช้ความรุนแรงเป็นเพจ Facebook นะฮะคือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองมีตัวย่อก็คือคอควายนอนหนูสอเสือออกแถลงการนะฮะเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองหรือคอนสหลักๆนะฮะผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะฮะข้อเรียกร้องของการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการหยุดคุกคามประชาชนหรือการยุบสภาและการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นการตั้งคำถามและพยายามพาสังคมไทยไปให้พ้นจากวิกฤตการทางการเมืองที่สั่งสมมามากกว่าทศวรรษเช่นเดียวกับข้อเสนอ10ข้อของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในการชุมนุมซึ่งผ่านไปเมื่อ10สิงหาคมที่ผ่านมาที่นับเป็นการตั้งคำถามและพยายามหาทางออกให้กับความขัดแย้งในสังคมและการเมืองไทยอย่างสันติเช่นเดียวกันฉะนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงไม่ควรพุ่งเป้าไปที่ประเด็นการปราศัยเกินกว่าที่แจ้งไว้นะฮะแล้วด่วนตัดสินใจเองนะครับว่าการปราศัยไม่เหมาะสมขัดศีลธรรมหรือจะไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมทางการเมืองในมหาวิทยาลัยต่อไปหากแต่ควรคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยใต้สภาวะการเช่นนี้เป็นหลักเดี๋ยวช่วงที่2คุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับเราจะมาวิเคราะห์กันตอนนี้เราได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะจากนี้ไปการเมืองจับตาดูนะฮะมีอุณหภูมิร้อนแรงนะแน่นอนนะฮะหลายคนคาดการโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงนะฮะออกมาบอกแล้วนะฮะตั้งคำถามบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงนะฮะกับการเคลื่อนไหวนะฮะของกลุ่มเยาวชนปลดแอกซึ่งมีการยกระดับเป็นประชาชนปลดแอกอาจจะต้องนะครับมีเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของกองกำลังเบื้องต้นนี่นะฮะจะใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะในการที่จะควบคุมดูแลสถานการณ์แต่ถ้าตำรวจเอาไม่อยู่นะฮะหรือสถานการณ์ไหลไปแน่นอนนะครับอันนี้จำเป็นจะต้องเป็นหน้าที่ของทหารซึ่งหลายคนก็คงเห็นเหตุการณ์ในอดีตมาแล้วโดยเฉพาะทหารกับนักศึกษานั้นเป็นของแสลงที่ไม่ถูกกันไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดก็ตามช่วงที่2เราจะมาวิเคราะห์นะครับตอนนี้ประชาชนนะฮะยกระดับแล้วนะครับในการชุมนุมใหญ่เราจะเห็นผู้ใช้แรงงานบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเข้ามาเติมเต็มนะครับกลุ่มแนวร่วมประชาชนปลดแอกกับ3ข้อเรียกร้องกับบวก2ช่วงที่2มาคุยกันกับพี่ประสานนะครับช่วงนี้เดี๋ยวขอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาพบกันสักครู่ครับพักสักครู่ช่วงหน้ามาชมกันต่อค่ะม
ใหม่ล่าสุด SUV GLB นั่งได้ถึง7คนราคา2ล้านกว่าบาทเท่านั้นหรือผ่อนดอกเบี้ย4ปีไม่ถึง 1% วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เชิญเลยนะครับที่เบนซ์ทองหล่อ02-714-8888รามินทรา02-509-8999เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545เข้ามาในช่วงที่2นะครับตอนนี้อยู่กับพี่วสันต์พี่วสันต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับม็อบเยาวชนคนรุ่นใหม่ท้ายที่สุดครับก็ยอมที่จะไม่จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวในการต่อเนื่องจากการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับเพราะเหตุผลก็คือให้เหตุผลว่ากลัวมือที่3จะเข้ามายุแยงปลุกปั่นแล้วก็ทำให้เกิดความรุนแรงที่สำคัญครับล่าสุดนั้นโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับพลเทพลโทคงชีพตันตระวณิชนะฮะท่านออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าฝ่ายความมั่นคงมีความกังวลครับกับสถานการณ์ในการชุมนุมซึ่งจะมีการชุมนุมใหญ่ในวันอาทิตย์ที่16นะฮะที่จะถึงนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ประสานครับผู้ใช้แรงงานนะครับเป็นตัวแทนได้ออกมาบอกบนเวทีที่การชุมนุมล่าสุดที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วว่าจะนำมวลชนนะฮะที่ใช้แรงงานจำนวนหนึ่งนะครับมาร่วมชุมนุมพร้อมเป็นแนวร่วมกับกลุ่มประชาชนปลดแอกในการชุมนุมใหญ่วันที่16นี้ด้วยพี่ประสานคิดเห็นยังไงครับเรื่องนี้ผมมองแบบเห็นมาเยอะนะครับงานเนี้ยไม่ค่อยไม่น่ากลัวไม่รุนแรงผมมองไม่รุนแรงรู้สึกว่าอย่างเช่นวันแม่12สิงหาเนี่ยครับคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เรียกคนหนุ่มหรือเปล่าคนหนุ่มคนสาว คนรุ่นใหม่เขาพยายามจะแยกคนแก่คนหนุ่มใช่ครับคุณแยกแล้วผมจะไปอยู่ตรงไหนผมคนแก่ อย่าแยกคนหนุ่มคนแก่ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับต้องแยกว่าประชาธิปไตยกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้กับฉบับ40แล้วกันถ้าแยกนี้นะฉบับประยุทธ์กับฉบับทักษิณนะชัดเจนนะฮะถ้าแยกเพราะมันต่างกัน20ปีพอดีเลยปี40กับปี60 62นะ61ฉบับ60ใช่มั้ย60ใช่ครับรัฐธรรมนูญปี60ถ้าเราแยกงั้นมันน่าจะดีกว่ามั้ยอย่าไปแยกคนแก่คนหนุ่มคนอะไรก็ผมว่าแยกผิดนะมันก็คนไทยด้วยกันล่ะดีไม่ดีแยกด้วยการว่ารัฐธรรมนูญไม่เป็นธรรมกับรัฐธรรมนูญอันเก่ามันดีแล้วเพียงแต่มันมีจุดว่างนิดนึงพอพรรคมันแข็งแรงเกินมันกลายเป็นประเด็จการรัฐสภาครับซึ่งเขาก็ไม่ต้องการให้นายทุนเข้ามาคุบไปอย่างนั้นใช่ไหมก็มาร่างใหม่เยอะและตุ้มเปะร่างเพื่อเอื้อนะมีสสบางคนไอ้พวกสมัครสสนะไอ้รัฐธรรมนูญนี่เขียนเพื่อพวกเราจำได้ไหมประโยชน์พวกเรานะรัฐธรรมนูญฉบับนี้อะไรตอนนั้นข่าวออกมาอย่างนี้มั้ยถ้าเราจะแยกคนน่ะไม่ต้องแยกดีกว่าครับเอาว่าคนที่ยังได้รับผลประโยชน์จากรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นกลางหรือไม่เป็นสากลก็คือรัฐธรรมนูญของท่านประยุทธ์นี่แหละใช้ภาษางี้เดียวท่านจะบอกท่านไม่รู้เรื่องไม่ได้หรอกช่วงที่ท่านปกครองประเทศอยู่มันร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ขึ้นมาครับในรัฐมนูนี้ก็ไปเอื้อเขาเพราะฉะนั้นการเดินขบวนหรือการประท้วงอะไรเนี่ยผมว่าไม่รุนแรงครับช่วงหน้าพบกับช่วงโยชโกจากมหกรรมรถยนต์เปลี่ยนเป็นพฤติกรรมของคนขายรถ S-Class 560ราคา6ล้านกว่าต้องลดราคาคันละเกือบล้านบาทหรือผ่อน4ปีดอกเบี้ยไม่ถึง 1% และ C300 AMG Sport ออกมาใหม่ล่าสุดจากราคาเดิม299ลดไป 300,000 บาทเหลือ269แถมส่วนลดจากเบนซ์ทองหล่ออีกต่างหาก
และถ้าท่านจะผ่อนแล้วก็ดอกเบี้ย4ปีไม่ถึง 1% วันศุกร์และวันเสาร์มีเพลงเบาๆถึง 2 ทุ่มเชิญเลยนะครับที่เบนซ์ทองหล่อ02-714-8888และที่รามินทรา02-509-8999เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่ขอเชิญพบกับช่วงโยโชโกและวันนี้ในช่วงโยโชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวช่วงโยโชโกสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นเอาละครับมีของมาเสิร์ฟครบแล้วนะครับทีนี้ให้คุณมาอธิบายดีกว่าอะไรเป็นอะไรได้ค่ะเราจะมีร้านเราจะมีสินค้าครบทุกประเภทของเบเกอรี่เลยตั้งแต่พับพายครัวซองเอาไว้สำหรับแบบตอนเช้าทานกับกาแฟมีเค้กที่มันเป็นแบบเค้กแบบเค้กฝรั่งเศสแต่ถูกปากคนไทยแน่นอนและล่าสุดน้องใหม่เราก็จะมีเป็นโปรเจกต์ขนมปังอันนี้เอามาเอาใจวัยรุ่นทุเรียนด้วยมีทุเรียนร้อนหน้าร้อนแล้วเราต้องแบบตัวนี้คือตัวโอ้โหตัวขายตัวขายตัวนี้จะเป็นมะพร้าวค่ะ2ตัวนี้จะออกมาในช่วงซัมเมอร์ซีซั่นโอ้โหเฉพาะใช่มั้ยเฉพาะฤดูกาลอันนี้เราก็จะเป็นใช่ข้างในจะเป็นไส้นมสดค่ะด้านบนจะเป็นมะพร้าวแล้วเราจะมีชิมได้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นทุเรียนลองชิมดูลองเลยไม่เห็นแล้วมันห้ามใจไม่อยู่อะทุเรียนจริงด้วยทุเรียนจากจันทบุรีเลยค่ะเป็นสวนออร์แกนิกจริงๆสวนนี้เขาส่งออกอย่างเดียวเราไปขอร้องเขาว่าขอเถอะข้างล่างจะเป็นขนมปังค่ะแล้วก็จะเป็นนมสดนะคะเพื่อดับไม่ให้มันนมสดไม่ให้รสมันทุเรียนจริงใช่ทุเรียนจริงๆค่ะเหมือนข้าวเหนียวทุเรียนนะใช่ค่ะคอนเซ็ปต์มันมาจากข้าวเหนียวทุเรียนคนไทยชอบทานทุเรียนไอเดียดีจังเลยนะถ้าไหนๆเราจะทำของไทยอ่ะมาผสมกับของต่างชาติแล้วอ่ะเราก็ต้องดึงเอกลักษณ์เข้ามามิกซ์ได้ลงตัวนะรสชาติมันแบบกลมกลืนมากโหแล้วทุเรียนดีมากโหนี่เก่งทุกมิติเลยนะแม้แต่ดีลซัพพลายเออร์เองก็ยังดีลได้เก่งมากเพราะด้วยความที่อย่างที่บอกว่าตอนที่เราทำโรงงานไงเราต้องดีลซัพพลายเออร์เองเราเป็นจัดซื้อเองเราเป็นทุกอย่างใช่อันนี้คือที่มาของทุกอย่างที่มันจะมีดีขนาดนี้ได้มันเลยทำให้เราได้อย่างที่บอกได้เราได้ไปทำงานกับบริษัทใหญ่ๆเขาจะค่อนข้างนี่ได้พิชามาโดยเราไม่รู้ตัวเลยนะใช่เขาใส่รายละเอียดแม้กระทั่งแพ็กเกจจิ้งยันทุกอย่างเลยตัวนี้แพ็กเกจจิ้งตัวนี้ค่ะเป็นแบบลดโลกร้อนด้วยเนี่ยใช่รีไซเคิลได้เนี่ยแจ๋วเลยแล้วก็สามารถเข้าตู้เป็นไอเดียที่ดีมากคิดเผื่อคนอื่นว่าตั้งแต่เดินเข้ามาทำไมประทับใจทุกจุดเพราะว่าคุณไม้ดูรายละเอียดทุกจุดจริงๆนะจากเรื่องเล็กๆน้อยๆคือใส่ใจในเรื่องรายละเอียดอย่างทำร้านอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้แบบสนใจว่าเราจะต้องไปเอาเฟอร์นิเจอร์นำเข้าจากอิตาลีแต่ว่าเรามองว่ามันขาดอะไรอ่ะประเทศไทยตอนนี้ขาดความเขียวขาดความร่มคนมาตรงเนี้ยเขาต้องการจะเทคเบรกอ่ะอะไรที่มันทำให้เราแบบอยากจะรีแลกซ์อยากจะก็คือต้นไม้เราไม่ต้องลงทุนเยอะแต่เพียงแต่ว่าเรารู้แค่ว่ามันทำมันให้ความรู้สึกยังไงกับลูกค้าเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งก่อนเป็นคอนเซปต์เลยร้านกาแฟในสวนถูกไหมถ้าต่อไปเรามีสาขาไม่ว่าจะเข้าห้างหรือไงเราก็ต้องคงเอาต้นไม้อยากจะเข้าไปแสดงว่าคิดเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้มีกี่สาขาครับตอนนี้เรามีสาขาเดียวค่ะก็คือที่นี่เปิดมาได้เข้าปีที่2แล้วค่ะปีที่2นะครับการตอบรับดีมากมันเริ่มรู้จักตั้งแต่ตัวน้ำช็อกโกแลตกับมัทฉะเราทำไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครแล้วจังหวะตอนนั้นคือเราต้องดูตลอดว่าเทรนลูกค้าทานอะไรมันจะมีทานน้ำชอบทานน้ำสักพักก็จะเทิร์นมาเป็นชานมไข่มุกแล้วก็มาเป็นเทรนขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจับให้ทันทีนี้ตัวข้างหน้าผมเราก็ต้องทำเราอยากรู้ว่าคุณมาอันนี้คืออะไรเป็นการผสมผสานของรสชาติที่คนไทยชอบคือไข่เค็มลาวาโอ้นี่เหรอไข่เค็มเรามาทำเป็นขนมปังไข่เค็มลาวาเฮ้ยเฮียอุ่นร้อนทานอร่อยมากอุ่นร้อนทานอร่อยด้วยโอ้ธรรมดาเห็นแต่ซอสเปาเฮียลาวาเทคเจอร์ข้างในเป็นเนื้อไข่เค็มเลยใช่ค่ะไข่เค็มเราก็หากว่าจะเจอนะยากมากเพราะไข่เค็มเนี่ยจะมีกลิ่นคาวเรามาเป็นคนไม่กินไข่เค็มมาก็ต้องมองว่าแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่กินไข่เค็มแต่อยากลองอ่ะเราต้องทำให้เขาได้ชัดๆเลยเนาะแล้วมีความ
กลมกล่อมของขนมปังละมุนละมุนมันจะมีความละมุนอยู่เป็นไงสุดยอดครับผมนะฮะอันนี้ฮะตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตชื่อว่าช็อกโกแลตค่ะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ออกมาคือทานแล้วต้องเลอะคือกินแล้วต้องเปื้อนปากเปื้อนอะไรหมดเลยเราใช้ชื่อช็อกโกแลตเลยเราไม่จำเป็นต้องแบบทำให้มันแบบเนี้ยบแต่ว่ามันเป็นยังไงก็อย่างนั้นผมเห็นดารารีวิวกันเยอะเลยใช่ค่ะตัวนี้ใช่ไหมโอ้ใช่เลอะเทอะเต็มไปหมดเลยตัวที่เป็นตัวแรกๆคือ2ตัวนี้ตัวนี้ก่อนค่ะแล้วก็มาเป็นตัวนี้แล้วก็มาเป็นมัทฉะมัทฉะเราก็ได้ไอเดียมาจากตัวนี้ค่ะเราก็เลยตั้งชื่อมัทฉะบอมเหมือนกันอ๋อเปลี่ยนช็อกโกแลตช็อกโกแลตเลยใช่ค่ะลองเลอะซะหน่อยถ้าลองกินจะสังเกตว่าเราไม่กลัวที่จะใช้วัตถุดิบที่ดีใช่อัดเต็มที่แล้วคุณภาพดีด้วยไม่มีทานแฟตไม่มีมาการีนถ้าคนทานจะรู้ว่าเข้มมากแต่ละตัวมันจะมีจุดเด่นแล้วมันก็จะไปเกาะกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทชุดนั้นใช่ฉะนั้นสินค้าเราก็จะทานได้หมดอย่างผู้ใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้มะพร้าวมะพร้าวทุเรียนข้างหน้าก็เป็นมัทฉะค่ะมัทฉะอันนี้วัยรุ่นค่ะอ๋อตัวเลอะนะฮะนี่ฮะวัยรุ่นนะฮะตัวนี้วัยรุ่นอ๋อซึ่งคุณไม้บอกเองว่าลูกค้าที่มาที่นี่ก็หลากหลายใช่ค่ะช่วงหน้าพบกับดร.เจสุภาเบ้นทองหล่อในช่วงตื่นใหม่ล่าสุด SUV GLB นั่งได้ถึง7คนราคา2ล้านกว่าบาทเท่านั้นหรือผ่อนดอกเบี้ย4ปีไม่ถึง 1% วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เชิญเลยนะครับที่เบนซ์ทองหล่อ02-714-8888รามินทา02-509-8999เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู วันนี้เราอยู่ที่ในห้องของพี่ไก่นะครับที่อันนี้เป็นโต๊ะที่ไว้สำหรับเฮ้ยห้องนี้พี่แอดทำให้นะ จะบอกให้ขอบคุณที่ขัดให้พี่เพราะตอนแรกเห็นใจจะขาดด้วยความเป็นหินอ่อนก็เป็นรอยง่ายแต่ก็ขัดได้คือของทุกอย่างสามารถจัดการได้เคยเป็นอะไรยังไงมาแต่เมื่อเรามาจัดการซะให้ใช้งานได้มันก็เป็นไปได้แม้กระทั่งใจคนแม้กระทั่งใจคนขัดได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดขัดใจล่ะครับพี่ไก่คือบางคนเนี่ยเหมือนกับทำไมเราต้องมาเจอกันนะแล้วมาเจอกันแล้วจะต้องทะเลาะกันมีปัญหากันเรื่อยๆบางทีคนใกล้ชิดกันด้วยซ้ำในครอบครัวเดียวกันก็มีขัดใจเขาเรียกขัดกิเลสขัดกิเลสขัดกิเลสไม่ตรงกิเลสขัดกับกิเลสของคนที่เขาไม่ชอบใจนั่นแหละฮะก็พยายามขัดอยู่แต่ว่าแล้วทำไมต้องมาเจอแบบนี้เจ้ากรรมนายเวรใช่หรือเปล่าในคำนี้ที่อยากเอามาปลุกให้ตื่นกันครับพี่กายครับเจ้ากรรมนายเวรคือแบบไหนยังไงแล้วอะไรคือเจ้ากรรมนายเวรของเราที่ตามเรามาพูดแล้วมันจะเป็นเรื่องของสมมุติมากนะดูเป็นตัวตนเป็นตัวคนมากแต่ทีนี้ถ้าเราไม่พูดสมมุติซะเลยมันก็ยากในการที่จะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องพูดยกตัวอย่างเช่นว่ากรรมทำมากรรมนี่แปลว่าการกระทำเฉยๆแต่พอเรามาใช้ในภาษาเราเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบน่ากลัวเป็นเรื่องที่แบบว่าล้างแค้นกันมาทุกชาติแล้วเกิดมาเจอกันเพราะเราใช้ในบริบทนั้นแต่คำว่ากรรมจริงๆเนี่ยมันแปลว่าการกระทำมันเป็นคำกลางๆเวรเนี่ยก็เป็นคำกลางๆเป็นคำที่คนมีเวรต่อกันมาก็คือมีการทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันมาแต่ทีนี้พอเรามาใช้ในความหมายลบเนี่ยมันก็เลยจำเป็นต้องอธิบายโดยความเป็นรูป
นะคือทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างพี่แอดเนี่ยไม่ใช่พี่แอดคนไม่เคยเรียนธรรมะก็จะงงพี่แอดคือขันห้าคือดินน้ำลมไฟอันนี้ระวังนะคะใช่ท่านผู้ชมระวังตรงนี้นิดนึงว่าคนเรียนธรรมะไม่แจ้งนะชอบบอกว่าเราไม่ใช่เราเป็นขันห้าอะไรเงี้ยเอ้ยเราเป็นคนนั่นแหละแต่ว่าคนเนี่ยมันประกอบด้วยขันห้าแล้วมันเป็นคนเพราะว่ามันมีทิฏฐิมานะมีกิเลสเข้ามาครอบครองในใจก็อธิบายเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยพี่แอดทำกรรมสะสมกรรมมาเผอิญพี่แอดไม่กับพี่ไม่ถูกกันสมมติเจอหน้ากันแล้วไม่ชอบใจกันสอนศีลไม่กินกันแล้วมันต้องมาอยู่ด้วยกันต้องมาทำงานด้วยกันต้องมาทำงานด้วยกันต้องอะไรแล้วพอดีหาไม่ได้คนที่จะมาพูดธรรมะกับพี่แต่จริงไม่ถูกใจอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหนีไม่ออกมันก็เลยกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะทีนี้แคบลงมาก็คือคนที่เป็นสามีภรรยากันพอเข้าไปอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยในทางธรรมนะคะเขาเปิดประตูให้เปิดประตูก็คือเราเนี่ยเรามีประตูของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกคู่หนึ่งเขาก็มีประตูของเขาทั้งคู่เนี่ยเปิดประตูเพื่อที่จะกระทบกันเกิดผัสสะเกิดปฏิฆะคือที่มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเพราะมันเกิดปฏิฆะคือความไม่ชอบใจกันทำอะไรก็ผิดไปหมดจากเดิมเคยชอบใจมาตลอดพออยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยมันเห็นหมดเนี่ยมันก็เกิดการกระทบแรงๆเนี่ยเขาเรียกปฏิฆะไม่ชอบใจไม่พอใจเพราะไอ้ราคานุสัยราคะจริตต่างๆที่มีต่อกันนะมันหมดไปละคนเราอยู่ด้วยกันแล้วมันชินเพราะจริงๆมันหนีไม่พ้นธรรมะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะคนมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงจากความรักมาเป็นความผัสสะเป็นความสัมผัสที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเห็นท่าเดินก็ไม่ถูกใจทำอาหารในทานก็ไม่ถูกใจไปทำงานตอนเช้าทำไมเธอไม่ไปเส้นทางนี้ทำไมเธอไปทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำของพี่นะก็คือว่ามันเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาถ้าสมมติเราเข้าใจความจริงของชีวิตไม่เห็นจะต้องทนกันเลยคือไม่ต้องหย่ากันก็ได้แล้วไม่ต้องทนอยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องทนแล้วจะอยู่กันได้ไงก็ต่างคนต่างอยู่ไงโอ้แต่เห็นหน้ากันยังหงุดหงิดไม่พอใจลองฝึกจริงๆสิยิ่งมีลูกด้วยกันนะก็ต่างคนต่างอยู่ฝึกยังไงครับพี่ไก่ครับลองแนะนำคืออะไรที่เรารู้ว่ามันกระทบกระทั่งที่มันเขาเรียกปฏิฆานุสัยอะไรที่มันกระทบกระทั่งกันเนี่ยเลี่ยงซะถ้าทำเป็นหมายถึงฝึกเป็นก็เลี่ยงซะพี่อาจจะสังเกตพี่หลายครั้งพี่ไม่พูดบางครั้งคุณวสันต์พูดอะไรไม่ถูกใจพี่นะแต่พี่เลี่ยงซะคือไอ้ขันติมันก็มาแบบก็ไม่พูดเดี๋ยวมันคืนนี้มันก็ผ่านไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ปล่อยให้เจ้ากรรมนายเวรทำงานเพราะฉะนั้นคำแนะนำพี่ไก่คือว่าถ้ามีกรณีเจ้ากรรมนายเวรแบบนี้ให้ฝึกซะเป็นการฝึกตัวเราด้วยใช่ค่ะอดทนที่จะไม่กระทบกันอะไรอย่างนี้แล้วไม่ให้โอกาสเจ้ากรรมนายเวรเขาได้ทำงานเพราะกรรมเนี่ยมันทำมาแล้วในอดีตทำมามันต้องผลิตผลละมันต้องเจอกันแล้วมันต้องจ่ายงานถึงจะพยายามแยกบางทีมันก็ยังใช่ค่ะต้องเจอแล้วมันต้องซัดกันแล้วมันต้องอยู่ด้วยกันแบบชนิดที่เรียกว่าประจันหน้าเลยงั้นใช้โอกาสนี้ฝึกซะใช้โอกาสนี้ฝึกซะแบบประจันหน้าเฮ้ยไม่ประจันถอยใช้สติทีการที่เราคิดว่ามันเป็นโชคร้ายต้องมาเจอแบบนี้เจ้ากรรมนายเวรแต่ใช้สิ่งนั้นแล้วกลับมาฝึกได้อาจจะคิดยาวไปเพราะว่าถ้างั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราเกิดมานี่เราก็โชคร้ายอยู่ละเพราะเกิดมานี่โอ้โหเอาแค่ปวดท้องเข้าห้องน้ำก็ร้ายป่ะครับว่าแค่ทานข้าวหิวไม่มีอะไรทานก็โชคร้ายป่ะแค่จะเข้าห้องน้ำไม่มีที่จะเข้าทุกทรมานไหมครับมันคือจริงๆอ่ะมันไม่ควรเกิดแต่เกิดแล้วเนี่ยมันไม่ต้องคิดเยอะหรอกเกิดแล้วมันก็คือต้องรับไปครับประมาณนั้นขอบคุณครับพี่ไก่ครับช่วงหน้าพบกับช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยThank you.
ช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการต่อสู้ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งในถิ่นบรองซ์นะฮะที่สหรัฐนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเจคลาโมตตาเดี๋ยวรายละเอียดนะฮะไปให้คุณสวัสดิ์เล่าให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับคุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดิ์ครับหนังเรื่องเจคลาโมตตาในสัปดาห์นี้ที่เอามาให้คุณผู้ชมได้ชมรายละเอียดเป็นยังไงครับเป็นนักมวยครับนะครับหรือว่าแฟนมวยเนี่ยนะฮะในยุคนั้นเนี่ยนะฮะในถิ่นนั้นจะเรียกเขาว่า Raging Bull ไอ้กระทิงบ้าโอ้ครับนะครับครับเขาเกิดในถิ่นบรอนซ์นะถิ่นบรอนซ์นี่ก็อยู่แถวแถวนิวยอร์กกลางเมืองนิวยอร์กเลยนิวยอร์กเลยครับนะสมัยก่อนนี่ถ้าคุณดูหนังเรื่องของGodfather จะเห็นว่าคนที่ชิชิลีนเนี่ยนะย้ายมาจะขึ้นเรือนะเข้าท่าที่นิวยอร์กแล้วก็เดินไม่คิดเดินไม่ไกลก็ถึงถิ่นนี้เป็นสลัมแบบอิตาเลียนเลยครับนะครับหลากหลายผู้อพยพที่อยู่ที่นี่นะฮะรวมกันใช่ครับครับแหล่งนี้เป็นแหล่งเกิดของนักมวยนะฮะแล้วก็เจ้าพ่อนักเลงด้วยนักเลงด้วยมาเฟียด้วยมาเฟียนะฮะแล้วก็นักธุรกิจใหญ่ก็มีที่นี่นะครับครับตอนที่ผมไปเนี่ยนะผมชอบกินอาหารอิตาเลียนแท้ๆครับนะฮะแล้วก็ไม่แพงเวลาผมไปซื้อเหล็กที่นิวยอร์กอะฮะครับจะต้องแวะที่บรองซ์เสมอใช่ครับครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปชมนะครับเรื่องของชีวิตของเจคลาโมตตานะฮะแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะคุณสวัสดิ์เจคลาโมตตาเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะสามคนเนี่ยนะฮะเขาเกิดไล่ๆกันครับนะฮะก็คือร็อกกี้กราซิอาโน่นะครับแชมป์มิดเดิลเวทเหมือนกันใช่มิดเดิลเวทเหมือนกันยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วหนังเรื่องนี้แสดงโดยเนี่ยนะครับมาไอ้พอลนิวแมนใช่ครับแล้วก็มาถึงก็เจคลาโมตตาใช่ครับนะฮะแสดงโดยเบิร์ตเดเนโรใช่แล้วก็มีออสการ์ด้วยคนนี้ใช่แล้วมีคนหนึ่งเนี่ยนะฮะรุ่นเด็กที่สุดเนี่ยนะในกลุ่มก็คือโจอี้กิอาเดโลครับนะครับสามคนนี่เป็นแชมเปี้ยนโลกมิดเดิลเวทแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะฮะเป็นเพื่อนกันขโมยของโดยกันเป็นแก๊งนะฮะนะฮะเดี๋ยวท่านดูแล้วท่านจะประทับใจว่าชีวิตเขาสู้เนี่ยนะฮะสู้เพื่อไปหาชีวิตที่ดีกว่าครับนะครับฮะไปชมพร้อมกันนะครับนี่เป็นผู้กำกับนะฮะคนนี้ครับมาร์ตินสกอร์เซซใช่ครับเป็นผู้กำกับโรเบิร์ตเนโรโรคนนี้อดีตนะครับได้เล่นเป็นเจ้าพ่อก็อดฟาเธอร์นะครับคนนี้และเรื่องนี้เองคุณผู้ชมครับก็มีเป็นแคปชั่นภาษาไทยให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับที่จริงผมมีหนังเกี่ยวกับแชมเปี้ยนโลกไฟต์ต่างๆครับนะครับมีหนังจริงนะฮะที่เขาต่อยกับชูการ์เรโรบินสันอ๋อครับเป็นนักชกผู้ยิ่งใหญ่นะครับเขาชกกับชูการ์เรโรบินสันถึง5ครั้งเขาแพ้4ครั้งชนะครั้งชนะครั้งเดียวครับและเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับชูการ์เรโรบินสันนี่ถือว่าเป็นมวยระดับตำนานนะครับคุณสวัสดิ์เป็นตำนานครับจากดนตรีนะฮะชีวิตบั้นปลายของเขาค่อนข้างจะเศร้าฮะเพราะว่าลูกเมียเลิกหมดทุกคนโอ้ครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปตามดูนะครับทำไมแต่สิ่งหนึ่งนะครับเจคลาโมตตานี่เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วเองอายุยืนด้วยนะ90กว่า95นะครับครับพอเริ่มต้นเดี๋ยวก็มีตัวจริงนะฮะครับมาเล่าเรื่องเจคลาโมตตามาเล่าเรื่องเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามดูพร้อมกันนะครับเพลงนะฮะดูฟังจากเสียงเป็นไวโอลินนะฮะเนี่ยพร้อมมากครับ
นะฮะอำนวยการสร้างโดยมาร์ตินนะครับนี่คือตัวจริงถอดเสื้อออกลืมใส่กางเกงในขึ้นมาที่เขามีสมญานามว่ากระทิงบ้าหรือกระทิงเนี่ยนะฮะกระทิงเปลี่ยวเนี่ยนะครับก็เพราะในสิ่งที่ตัวจริงกำลังอธิบายเนี่ยแหละครับHorse, my kingdom for a horse. I haven't had a winner in 6 months. Though I'm no Olivier, I would much rather. And though I'm no Lawrence Oliver, he's been playing. He's been dala, he's been dala yai. Cap. To play, so give me a stage where there's bull hick and rage, and though I can. เขาก็ยอมรับตัวเองเป็นกระทิงนะครับ That's entertainment.แต่ว่าเขามีนิสัยชอบความบันเทิงครับ That's entertainment. Jake LaMotta and Jimmy Reeves in the Cleveland Arena. LaMotta is undefeated, but he's well behind on points. The Bronx Bull has taken a lot of punishment in this bout. Jake has cut around the leg line. Jack, tell me why. มันสมัยก่อนเนี่ยนะฮะครับ15ยกแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะ21ยกแต่ลดลงมาเหลือ15ยกครับสมัยก่อนมีทั้งสมาคมมวยโลกแล้วก็สภามวยโลกนะครับอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่จริงผมมีภาพของภาษาอังกฤษครับนะฮะแต่ว่ามันด่าเจ็บกว่านี้จะแปลเป็นไทยแล้วค่อยชั่วหน่อยครับเขาเพิ่งจะ20ต้นๆนะครับโอ้โหรวยมากยั้งเลยนะฮะเนี่ยที่เขาเรียกว่ากระทิงบ้านนี่คือวิธีการชกของเขาแล้วเขาไม่ค่อยฟังกรรมการต่อละครั้งมาช่วยไว้ก่อนนะฮะโอ้หามกันเลยนะครับช่วยก็ไม่มีทางเขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยครับแพ้ฟังจิมมี่ริฟชนะมันเจ็บใจมากครับตอนกลับแพ้ฟาวนะครับโอ้คนคัดค้านสายตาชมชมนี่โจวี่กิอาเดโลที่เป็นเพื่อนกันที่เป็นนักมวยนะครับเป็นนักมวยเหมือนกันใช่ครับตลาดสดแล้วนะฮะอันนี้ไม่ยอมนะคือคนเป็นสองฝ่ายคนดูนี่ถิ่นบล้องครับ
1984สมัยก่อนเขาอยู่กันแบบว่าก็มันแพ้กลับไปมันก็หงุดหงิดครับแล้วก็ไปลงกับเมียI understand everything. He just wants to do things for himself. That's all. Hard to understand? That's because he's got a head like concrete. You make me laugh. You think it's easy? Why don't you talk to him? You know what to say. Tell him. You know I can't talk to him. Well, why can't you talk to him? Because he don't like me. Yeah, nobody likes you. You ought to be used to it. I know who's the boss. The judges didn't know who knows what happened with them. The people knew.โรเบิร์ตโดนิโร่ที่เล่นนะฮะเดนิโร่ที่ได้รางวัลออสการ์ในเรื่องนี้ด้วยนะฮะใช่I'm gonna fool around. That's in your mind. Yes, so what? That championship belt on me, that's gonna fool around. Is it done? No. เมย์ทำสเต็กกินครับใจร้อนมาก The feature's on purpose.What are you doing? I just said don't overcook it. You're overcooking it. Bring it over. Bring it over. It's like a piece of charcoal. Bring it over here. You want your steak? Yeah, right now. Good. Here's steak. Can't wait for it. Done? No, yeah. I can't wait. Good. Okay? Happy? That's all I want. Here. No more. Here. You bought me a bun of steak? Yeah. I agree with you. We should be with Tommy. If he's in a good mood, I'll talk to him. What the fuck do you want me to do? But this Joey, Tommy tells me every day to talk to you and speak to Jake to straighten this thing out. I mean, I'm going to wind up in the middle of this thing. You're in the middle. I'm his brother. He's got me fucking nuts. You're his brother. If you can't talk to him, who's going to talk to him? นี่ลุงน้องน้องเล็กที่สุดทั้ง3คนนะครับนี่ก็คือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่นะครับเข้ามาพอดีทะเลาะกันอยู่นะครับเนี่ยโดยทั้งนิสัยทั้งอะไรเนี่ยนะมันมีแต่ทิ้งบ้าไม่ทิ้งเกลียวชาวบ้านก็ด่าเห็นมั้ยในสลัมที่ร้องสมัยก่อนครับไม่แข็งแกร่งจริงอยู่ยากนะครับโอ้ยครับนี่แหละผิดนักเลงนะฮะเนี่ยทีนี้แหละเห็นมั้ยลักกี้ลูเชียโน่ต้องออกจากทีมนี้แล้วก็ไปใช่ครับไปหากินทีมอื่นนะฮะเสร็จแล้วมันก็รู้ผิดทุกทีนะหลังจากนั้นน่ะรู้ตัวนะครับใจเย็นแล้วครับ You can't, I'm telling you. You can't fucking eat and drink like an animal. Oh. ปกติเขาเลยนะครับเนี่ย You can't do this. I'm telling you. Forget about the Reeves thing. You got a million other fights coming. ยังติดใจเรื่องการชกอยู่ครับไปทำตัวนะกินอาหารเหมือนสัตว์ไม่ได้ใช่ไหมสเต็กก็ต้องมีชาวบ้านรู้นิสัยมันไงครับมุสลิมอะไรนี่ these small hands I got little girls handsI got him too. What's the difference? You know what that means? No matter how big I get, no matter who I fight, no matter what I do, I ain't never gonna fight Joe Louis. Oh, Joe Louis, yeah. That's right. He's a heavyweight or a middleweight. We know that. I ain't never gonna get a chance to fight the best there is. And you know something? I'm better than him.
ain't never gonna get a chance. You're asking me what's wrong. But you're crazy to even think about something like that. I mean, he's a ปุ๊บเขาเรียกเขาเป็นคนใจร้อนนะครับเขาเป็นคนอย่างนี้ครับ so why you crazy thinking about it? It's not normal.ไม่งั้นชาวบ้านเขาเรียกว่าเรียกมันไอสัตว์นะฮะแต่ว่าแฟนมวยเนี่ยนะไอกระทิงบ้าเป็นฉายาของเขาบนเวทีนะครับกระทิงเปียวครับเนี่ยไหมสมัยก่อนเป็นเด็กแล้วก็ต่อยทั้งวันอ่ะใช่ครับต่อยเสร็จก็เป็นเพื่อนกันนะครับTaking my shot, man. Come on, Jack. Huh? You're gonna be a real jerk. You want me to punch you in the face? Hey, Joey. Did I not tell you just to do it? Now I'm telling you, gotta do it. I ain't hitting you. Hey, I'm your older brother, Joey. I'm telling you something. I know what you said. I ain't doing it. I don't care if you get mad. I ain't doing it. Fucking not. Not doing it. Not. I don't have any gloves anyway. I'm gonna hit you.Table? Who's that over there? What? That's right, who's that? Wrap it around your head. How many times I gotta tell you? Oh. Not too many more. Go ahead. All right, go ahead. You want me to hit you? I want you to hit me with everything you got. I want you to hit me out. You sure? All right. You sure? Harder. Yeah? You throw a punch like you take it up the ass. Come on. Harder. 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 That's hard. What the fuck? What do you want?Ah, oh, come on! I'm gonna stop now. That's enough. Yeah. That's come on. Come fuck on. Around. Yeah. Come on. Hey, good. I need my lun lun, nah, ครับ That's enough. That's enough. Hard, hard. Nah, your fucking cuts are open and everything. What are you trying to prove? What is the proof? แล้วก็โจอี้ก็เป็นคู่ซ้อมของครับเจคโจอี้ what's what you Jake you looking good พวกเจ้าพ่อทั้งหลายแหล่มันเนี่ยนะฮะก็บางทีก็พยายามจะจ้างมันล้มมวยบ้างอะไรบ้างครับมันก็ไม่ชอบCome up here. That's me, my talk. Yeah, why? Can't my friends up here? He's fucking there with a pipe. Take it easy. I'll never bring him up here again. How about Tom, they have? Come on. They look like two friends. นี่ทำไมใส่เฮดการ์ดเละเลยนะครับTommy told him to come up and try to help us. Help who? What's the matter? พวกนั้นก็เป็นหากินกับใช่ครับทางนี้แหละฮะการต่อยมวยนะครับ So what you talking about? Taking my money? I'm here breaking my ass. Not dumb. I'll never bring him up here again. You hear me? Jerk. I'm a jerk? Yeah. You're a fucking asshole. Hey. What the fuck hit me? Huh? Boy. Get here, you fucking hard. I'm right there. Maybe you can. How?ถึงเขาจะจนเนี่ยนะฮะครับแล้วก็เป็นนักมวยครับเขามีศักดิ์ศรีที่คุณสวัสดิ์บอกนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นชุมชนบล็องนะฮะบล็องนี่นะฮะที่กลางเมืองนิวยอร์กเลยเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นดาวเด่นในใน
ในหมู่บ้านครับชื่อวิกกี้คุณสวัสดิ์แล้วรู้สึกว่าทางนักมวยท่านนี้นี่จะแต่งงานหลายครั้งด้วยนี่ครับดูมัน 6-7 ครั้งใช่ก็คนนี้คือคนสุดท้ายครับเป็นเพราะว่าผู้หญิงที่ผ่านมาทนเขาไม่ได้ใช่ไหมครับทนเขาก็ไม่ได้แล้วก็ไอความรู้สึกของเขาเนี่ยนะก็ทนไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวคุณดูแล้วคุณจะเห็นใจมันเพราะว่าว่ามันแพ้ทีไรเนี่ยนะฮะมันจะมีความรู้สึกมันชกต้องดูมัน 8-90 ครั้งมั้งเยอะนะครับสถิติการต่อยนะครับเยอะจริงๆเขาต่อยทั้งหมด106ครั้งครับคุณสมัย106ครั้งชนะทั้งหมด83นะครับแต่ผู้หญิงที่เลิกกันเนี่ยนะก็มีบ้านทุกคนครับI just told you the truth. I tell you the truth the first time. You don't have to ask me again. I never do that. I always tell you the truth. If I did it, you would know. I took her out a couple of times. มันมันชอบชอบยังไงมันก็บอกมึงเคยฟันมึงเนี่ย คือมันทั้งวันนี่นะชีวิตอยู่กับการซ้อมมวยครับเก็บตัว She knew you were an animal. She knew it was no good if you go with her. All reputation be ruined.I thought he was talking to you. That's the same guy? Yes, the same guy. I gotta break his name. He was over here yesterday. He was here yesterday? You missed him. I was up the house yesterday. He was over here. You stayed in there, but I'll catch you. I'll catch you. You're in a hustle. Big business meeting. I'm by the pool, I sit around and talk. Big deals. I make sure she can hear. Hey, like the big man. Get the fuck out of here. ใครๆก็อยากจะนอนกับผู้หญิงคนนี้ครับจะเป็นดาวเด่นของที่นี่นะนะสมัยก่อนนี่นะไม่ต้องใส่ชุดบิกินี่ก็สวยเห็นไหมครับวันพีซ get him on back room smack him around no more big shot about his gun ไอ้หนุ่มสองสามคนที่มองอยู่ มันหมั่นไส้บอกเดี๋ยวลากเขาไปต่อย With the young girls from me. เพื่อนกันนะครับเนี่ยเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเลยไงครับเริ่มแต่งตัว Where the hell do you think you're going at this hour, cop? Yeah. Going out business. Fucking worm, you go out. Oh, not him. จะเห็นว่าวัฒนธรรมวันนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะด่ากันอย่างนี้ล่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายแต่การแต่งตัวเขาดีนะครับเห็นไหมโอ้โหถ้าไปวันนี้ไปนิวยอร์กเนี่ยนะมันก็ยังเป็นสภาพแบบนี้แต่ทาสีแต่งใหม่สวยครับมีเข้าใจผิดนะครับลำครับแล้วไปเจอวิกกี้เนี่ยนะโอ้โหติดใจก็มีEMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545